รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลอึกอักสื่อดังต้อนจนมุมบิ๊กสหรัฐชิงตอบไม่ชนะทหารสูญเสียมีนัยยะจากที่มีรายงานถึงกองทัพเยเมนมีระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นสูงของอิหร่านจำนวนหลายชุดขณะที่พลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุกำลังจัดตั้งพันธมิตรนานาชาติเพื่อตอบโต้ในเส้นทางเดินเรือสินค้าในทะเลแดงทั้งนี้สหรัฐยังโวยว่าการโจมตีของเยเมนเป็นอันตรายและจะละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่การที่อิสราเอลโจมตีทิ้งระเบิดชาวปาเลสไตน์ผิดกฎหมายระหว่างประเทศนั้นสหรัฐคัดค้านการหยุดยิงทุกครั้งต่อมติสหประชาชาติการที่เยเมนสร้างปัญหาให้กับสหรัฐมาตลอดแต่สหรัฐไม่อาจจัดการเยเมนได้เพียงลำพังเพราะเยเมนมีอาวุธทันสมัยล้ำหน้ามากมายจึงต้องชวนกองเรือนานาชาติมาช่วยแบ่งเป็นเป้าล่อให้เยเมนโจมตีทำลายล่าสุดวันที่21ธันวาคม66ค่ะบล็อกดิทเวิร์ดอัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความถึงท่าทีของผู้นำกองทัพและความเคลื่อนไหวของประชาชนชาวอิสราเอลว่าอิสราเอลประกาศคุยโวรุกรานกาซาเอาชนะทัพฮามาสปาเลสไตน์ปราบปรามให้หมดสิ้นผ่านไป74วันก่ออาชญากรรมสงครามสังหารกว่า 20,000 รายบาดเจ็บกว่า 50,000 รายแต่ก็ยังทำอะไรทัพฮามาสไม่ได้สถานีโทรทัศน์อิสราเอลรายงานว่าตั้งแต่เริ่มต้นของสงครามกองทัพตั้งเป้าสังหารพลเรือนชาวปาเลสไตน์จำนวนเกิน 100,000 รายในเทศบาลกาซาแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้เป็นทหารปาเลสไตน์ก็ตามเมื่อสังหารพลเรือนได้ครบตามเป้าหมายที่อิสราเอลต้องการแล้วจึงจะยอมเจรจาหยุดยิงแล้วก็แลกเปลี่ยนเฉลยเพราะตามความเชื่อชาวอิสราเอลถูกสอนกันมาว่าต้องสังหารชาวอามาเลกก็คือชนเผ่าดั้งเดิมเจ้าของดินแดนให้หมดสิ้นไปในความเชื่อของพวกหัวรุนแรงกลุ่มชาวยิวส่วนที่เรียกว่าไซออนิสต์นั้นพวกเขาถูกสอนกระตุ้นพลเมืองให้สังหารชาวอามาเลกเชื้อสายเบดูอินชาวลิแวนอิรักแล้วก็อียิปต์ปะปนกับชาวอาหรับดังนั้นชาวอามาเลกในความเชื่อของกลุ่มยิวหัวรุนแรงซายอนิสต์ก็คือเหมารวมชาวอาหรับทั้งหมดนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลจึงแถลงสุนทรพจน์ภาษาฮิบรูออกทีวีกระตุ้นบ่อยครั้งว่าเราทำสงครามกับชาวอามาเลกชาวอาหรับเป็นศัตรูและการกำจัดทำลายชาวอาหรับถือเป็นคุณธรรมทางศาสนาและเป็นหน้าที่ต้องได้รับรางวัลจงไปโจมตีชาวอามาเลกเสียทำลายล้างทุกสิ่งที่เขามีสิ้นซากเพื่อที่จะเป็นคุณธรรมที่จะพาพวกเขาไปสู่สวรรค์ทำให้ชาวยิวส่วนที่นับถือยูดายค่ะก็เลยต่อต้านชาวยิวกลุ่มไซออนิสต์ว่าเป็นพวกนอกรีตแต่งแต้มคัมภีร์ขึ้นมาใหม่เองในไม่นานมานี้ซึ่งแอบอ้างความเชื่อดั้งเดิมซึ่งคงไม่มีผู้นำทางศาสนาวิทยาใดแต่โบราณสอนให้ทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้แต่ว่าเกมพลิกกลับค่ะเมื่อช่วงหลังมาข้อเท็จจริงต่างๆก็เริ่มเปิดเผยต่อหน้าสังคมอิสราเอลจากคำโกหกของรัฐบาลและสื่อทหารถูกเปิดเผยโดยฝ่ายทัพปาเลสไตน์เกิดความตระหนกตกใจในหมู่ประชาชนอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเหตุวันที่7ตุลาคม66ค่ะวิดีโอที่ฝ่ายปาเลสไตน์เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลหลายเหตุการณ์ในการสังหารทหารผู้รุกรานการระเบิดรถถังแล้วก็ลากซากออกไปและภาพเฉลยที่ถูกรัฐบาลทอดทิ้งจุดชนวนให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลและกองทัพฝ่ายปาเลสไตน์ก็รีบซ้ำด้วยการกระหน่ำโจมตีค่ะด้วยขีปนาวุธชุดใหญ่ไปที่กรุงเทลอาวีฟเหมือนวันแรกๆโฆษกกองทัพถูกสื่อมวลชนต้อนคำถามเพราะว่าคุณโกหกเราชัยชนะของคุณอยู่ที่ไหนหลังจากผ่านไป74วันตอนนี้กรุงเทลอาวีฟยังคงถูกถล่มด้วยระเบิดผู้สื่อข่าว NBC ถามแทงใจกาแลนต์รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลว่าใกล้จะคว้าชัยชนะในเขตกาซาแล้วหรือยังเขาก็จนมุมค่ะอึกอักเลยทำให้พลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่ไปเยือนต้องช่วยอ้างค่ะโดยบอกว่าการสูญเสียทางทหารอิสราเอลนั้นมันมีนัยยะสำคัญแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือจะไม่ชนะสงครามคาดว่าไม่ว่าอิสราเอลจะกระตุ้นแรงจูงใจทางความเชื่อในการสังหารพลเรือนชาวปาเลสไตน์สักเท่าไหร่แต่ว่าการสูญเสียทางทหารมากมายแล้วก็สูญเสียทางเศรษฐกิจย่อยยับสูญเสียสถานะต่อประชาคมโลกแล้วก็สูญเสียทุกสิ่งก็เลยเกิดการต่อต้านจากสังคมภายในทั้งจากสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่เสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลและกองทัพค่ะ